เดียวกันสำนักง,งานเหล่ากาชาตจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567 พร้อมทั้งแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาก,การุณาธิคุณโดยมีประชาชนได้มาบริจาคโลหิตตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึงเวลา12นาฬิกาซึ่งชาวยะลาทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษากินอาสาพระราชาทานและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างคึกคักโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาโรงพยาบาลยะลาซึ่งคอยให้บริการดูแลอำนวยความสะดวก ด้านนางฉลวยพงสุวรรณนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลาได้นําคณะกรรมการร่วมตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ซึ่งตั้งเป้าผู้มาบริจาคโลหิตจํานวน150คนเพื่อส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาลยะลานําไปไว้เป็นโลหิตสํารองและนําไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต